สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Telling Story กันอีกเช่นเคยนะครับและเราก็มาเข้าสู่ปฐมบท EP ที่3กันแล้วนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็จะถือเป็นการจบปฐมบทก่อนเริ่มต้นเข้าสู่เรื่องราวใหม่ในเกม Granado Espada โดยใน EP นี้เนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่ามกลางความวุ่นวายของทั้ง2ฝั่งที่หวังจะแย่งชิงบัลลังก์และทวีปใหม่ในเวลาเดียวกันครับโดยเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อเนี่ยไปชมกันต่อได้เลยครับปฐมบทตอนที่3เมื่อประเทศบิสเทียได้ข่าวถึงการอ้างสิทธิ์ของประเทศเวสปาโนลาที่ต้องการจะครอบครองทวีปใหม่แต่เพียงผู้เดียวก็เกิดการไม่พอใจขึ้นหลังจากการตายของกิเบอร์โตกานาโดที่ล่วงลับไปแล้วนั้นพวกเขาก็ได้อ้างสิทธิ์เหมือนกันว่ากิเบอร์โตกานาโดเนี่ยก็เป็นคนของชาวบิสเทียเหมือนกันทำให้พวกเขาก็ต้องมีส่วนในการปกครองทวีปกานาโดเอสปาดาด้วยทั้งสองเริ่มเจรจากันไม่ลงรอยจนในที่สุดก็ถึงขั้นแตกหักกันขึ้นและก่อให้เกิดเป็นสงคราม3ปีขึ้นมาครับโดยในการสู้รบกันนั้นจะเน้นการขยายดินแดนเป็นสำคัญครับและจะเจาะไปในทางการลบทางทะเลเป็นหลักซะมากกว่าแต่ประเทศบริสเทียซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านทะเลอยู่แล้วและมีกำลังลบมากกว่าด้วยทำให้พวกเขาเนี่ยได้เปรียบในการลบมากนะครับมอนโตโรที่อยู่ข้างเวสปาโนล่าเนี่ยเมื่อเห็นว่าเวสปาโนล่ากำลังเสียเปรียบในเชิงกองกำลังและอาวุธยุทโธปกรณ์จึงได้เริ่มแอบทดลองพลังลึกลับกับนักโทษที่อยู่ในเรือนจำจาควินที่สร้างขึ้นใน EP ที่แล้วครับเพราะการนำข้อมูลการวิจัยของดร.ทอร์ดที่ค้นคว้าพลังแห่งแร่โอทามมาเป็นองค์ประกอบด้วยในขณะเดียวกันมอนโตโรก็มีแผนที่จะออกสำรวจหาขุมพลังใหม่ที่ซ่อนอยู่ในส่วนลึกของทวีปใหม่นี้ตามตำนานของหนังสือสตาร์ตาวิสตาจึงได้พาโนเวียและเขาคอเทสออกเดินทางไปยังดินแดนใหม่ด้วยกันคอเทสขอแยกตัวไปสำรวจดินแดนแห่งยักษ์นะครับส่วนมอนโตโรกับโนเวียเนี่ยไปยังดินแดนที่ปกคลุมไปด้วยหิมะพวกเขาได้ค้นพบเข้ากับขุมพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่และได้เกิดการต่อสู้กับราชาแห่งทุ่งหิมะอย่างเอลม็อกแต่โนเวียที่มีพลังบางอย่างได้เกิดประสานรวมกันเข้ากับขุมพลังจนสามารถกลายร่างเป็นครึ่งคนครึ่งปีศาจได้สำเร็จครับรวมถึงพลังของเธอเนี่ยยังสามารถทำลายผนึกของฟอรุซิโอได้ด้วยและใช้พลังนั้นสร้างประสาทน้ำแข็งขึ้นมาในขณะนั้นนะครับเนื่องจากว่าพลังที่มีมากเกินกว่าจะยับยั้งได้ของโนเวียได้แผ่ขยายออกไปเป็นวงกว้างทำให้ความหนาวเย็นเข้าปกคลุมไปทั่วพื้นที่และเป็นเวลายาวนานหลายวันครับชาวบ้านแถบที่ราบทางตอนเหนือเนี่ยเสียชีวิตลงทันทีจากอากาศอันหนาวเหน็บรวมถึงปีศาจก็มีพลังแข็งแกร่งมากกว่าเดิมจากพลังเวทของโนเวียด้วยโนเวียตั้งใจจะใช้พลังนี้ทำให้พื้นที่ราบกลายเป็นหิมะหนาวเหน็บไปตลอดกาลส่วนมอนโตโรเมื่อเห็นว่าไม่สามารถช่วยอะไรได้จึงแอบหลบหนีมาสังเกตการอยู่ข้างนอกครับเมื่อเป็นเช่นนั้นสาวกผู้พักดีของฟอรุซิโอที่ได้รับมรดกแห่งพลังก็ได้ช่วยสร้างผนึกขึ้นมาอีกครั้งแต่เนื่องจากพลังมีไม่เพียงพอต่อการปิดผนึกนะครับพวกเขาจึงทำได้แค่กักขังโนเวียเอาไว้ภายในปราสาทน้ำแข็งเพื่อชะลอให้ใครสักคนมาจบเรื่องนี้แทนโดยพวกเขาตั้งชื่อกำแพงนี้ว่ากำแพงฟอรุซิโอนั่นเองในเวลาต่อมาอินเวโนคนรักของโนเวียได้รู้ข่าวจึงรีบมายังดินแดนอันหนาวเหน็บเพื่อกล่อมให้โนเวียสงบลงแต่ทว่าตอนนี้โนเวียไม่เหลือความเป็นมนุษย์อีกต่อไปแล้วเขาจึงจำเป็นจะต้องใช้พลังที่ได้รับมาจากฟอรุซิโอทำให้โนเวียอ่อนกำลังลงและผนึกเธอเอาไว้แทนอินโนเวียรู้สึกผิดที่ตนเนี่ยเสมือนเป็นต้นเหตุของเรื่องราวนะครับเนื่องจากว่าเขาเนี่ยทำให้โนเวียมีปมอะไรบางอย่างจึงอาสารับหน้าที่คอยเฝ้ารักษาผนึกของโนเวียเอาไว้เพื่อไม่ให้เธอฟื้นออกมาและไปทำอันตรายแก่ใครได้อีกมอนโตโรเมื่อได้เห็นขุมพลังที่โนเวียได้รับนะครับก็เริ่มออกสำรวจดินแดนใหม่ทันทีเพื่อหวังว่าจะมีขุมพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งจนในที่สุดเขาก็ได้พบเจอกับขุมพลังแห่งความมืดเพื่อที่ตัวเองจะได้มีพลังอำนาจในการสร้างความงดงามไม่แก่ไม่ตายไปชั่วนิรันดร์มอนโตโรได้ยอมสละร่างกายตัวเองให้กับพลังแห่งความมืดและได้ต่อสู้กับแกรนดิสหญิงสาวนักสู้ผู้มีใบหน้าโฉมงามเมื่อการต่อสู้ได้สงบศึกลงเขาได้แอบเก็บเลือดของแกรนดิสกลับมาด้วยนะครับก่อนจะเริ่มเข้าควบคุมนักโทษในเรือนจำจาควินและเริ่มต้นทดลองอะไรบางอย่างที่สามารถพลิกโอกาสในการชนะของเวสปาโนล่าได้เลยฝ่ายประเทศบิสเทียเมื่อได้ข่าวว่ามีการทดลองแปลกๆที่เรือนจำจาควินจึงได้ส่งเอโดโอและกราเซียไปสืบค้นข้อมูลโดยมีเซลวาแฟนสาวของเอโดโอไปด้วยแต่ทว่าในที่สุดเนี่ยทั้ง3ก็ได้ถูกมอนโตโรจับได้นะครับไม่มีใครสามารถต่อกรกับมอนโตโรได้เลยเซลวาถูกสาปเข้าที่แขนซ้ายจนกลายเป็นกระดูกแต่เอโดโอก็ตัดสินใจปกป้องเพื่อยื้อชีวิตแฟนสาวและน้องชายของเขาให้หนีไปได้ด้วยกันในที่สุดครับแต่ก็ต้องแลกมากับการยอมโดนจับไปทดลองแทนเซลวาเสียใจอย่างมากที่เธอเป็นต้นเหตุที่ทำให้เสียเอดูโอไปรวมไปถึงกลาเซียที่ไม่สามารถช่วยพี่ชายเขาได้เลยเช่นกันเขาตัดสินใจที่จะพยายามปกป้องเซลวาแฟนสาวของพี่ชายแทนนะครับเพราะในใจลึกๆของเขาแล้วก็แอบหลงรักเซลวาด้วยนั่นเอง
สงครามได้กินเวลายาวนานหลายเดือนนะครับจนในที่สุดเนี่ยอาวุธลับของมอนโตโร่ก็ได้ประสบความสำเร็จสิ่งนั้นมันก็คือปืนใหญ่พลังเวทมนต์ที่ได้รวบรวมเอาพลังวิญญาณของผู้คนจำนวนมากมายมหาศาลมาเป็นขุมพลังที่ยิ่งใหญ่เหนือประเทศไหนๆจะทัดเทียมได้พวกเขาเริ่มใช้การยิงปืนใหญ่เวทมนต์นี้ไปยังกองกำลังของประเทศบริสเทียทำให้ประเทศบริสเทียยอมเป็นฝ่ายพ่ายแพ้สงครามไปครับจนหลังจากนั้นประเทศเวสปาโนลาจึงได้สิทธิ์ในการปกครองทวีปแกรนาโดเอสปาดาแต่เพียงผู้เดียวและเรื่องราวก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับปฐมบทเริ่มต้นของเกมกรานาโดเอสปาดาที่ต่อจากนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ลองไปหาคำตอบกันดูในเกมได้เลยนะครับโดยผมได้แปะลิงก์เอาไว้ในใต้คลิปนี้แล้วนะครับหากใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถกดเข้าไปโหลดและลองเล่นกันได้เลยเอาละครับและสำหรับใครที่ชอบคลิปเรื่องราวดีๆแบบนี้ก็ขออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ไปอีกนะครับและคลิปหน้าเราจะเอาเรื่องอะไรมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกโปรดติดตามชมกันได้ใน Telling Story เรื่องเหล่านี้มีอยู่ว่าคลิปนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ